มี s แล้ว subject บ่เติม s หมายความว่าอะไรสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่2 B Meta Studio แต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการ Let's Hear English โอเควันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งตั้งที่ตั้งข้อไว้ว่าการเติม S แบบง่ายๆเป็นยังจังหวะการเติม S แบบง่ายในภาษาอังกฤษมันจะมีลายหัวพางลายประโยคลายกาละเนาะกาละอดีตปัจจุบันอนาคตแต่วันนี้เราจะมาเบิ่งการเติม S เขาบอกไว้ว่าการเติม S ในที่นี้มันจะเกิดขึ้นเฉพาะในประโยคของกาละปัจจุบันธรรมดาหรือเขาเรียกว่า present simple tense โอเคอาเป็นอะไรไปเบิ่งกันเลยเนาะก่อนอื่นหมดเรามาเบิ่งของห้างง่ายๆก่อนจะเบิ่งตามนี้เลย subject กับ verb subject ก็คือประธาน verb คือกริยาโอเคในที่นี้การเติม S แบบง่ายๆโดยที่บ่ต้องไปจื้อแนวอื่นเนาะถ้าจะเห็น subject มีตัว s หรือว่า subject เป็นประธานจำนวนหลาย verb บ่ต้องเติม s โอเคคือแนวนี้เลย verb บ่ต้องเติม s ถ้า verb มี s แล้ว subject บ่เติม s หมายความว่าอะไรก็คือถ้า verb มี s แล้วแสดงว่า subject นั้นต้องเป็นประธานเอกพจน์เอกพจน์แปลว่าจำนวนน้อยทีนี้เราไปเบิ่งนำกันว่าพหูพจน์กับเอกพจน์มันแตกต่างกันอะไรโอเคพหูพจน์มันจะแปลว่าจำนวนหลายเอกพจน์แปลว่าจำนวนน้อยพหูพจน์ภาษาอังกฤษเรียกว่า plural เอกพจน์เรียกว่า singular โอเคทีนี้พหูพจน์มันจะมี you we they I you we theyอันนี้ค่อยแยกค่อยบอใส่ไอเพราะว่าจะเอาไอไว้ที่หลังที่ไอกับยูนี่อยู่ในโครงสร้างของพหูพจน์เพราะว่าเขาเอิ้นว่าบุรุษที่1กับที่2นี่ชีอิททั้งลมนี่เป็นบุรุษที่3เนาะฉะนั้นเขาจึงเอาไอกับยูอยู่ในโครงสร้างของพหูพจน์เรียกว่าจำนวนหลายเนาะแล้วก็เอกพจน์มี he she it โอเค he she it หรือว่าสื่อของตัวสัตว์หรือว่าสื่อของวัตถุบางอย่างก็ได้คือกัน you we they I you we they หรือว่า students หรือว่า cats อันนี้ได้คือกันหมดแสดงว่าเป็นพหูพจน์โอเคทริคง่ายๆเมื่อกี้เขาบอกว่า subject มี s verb บ่เติม s ถ้า verb มี s แสดงว่า subject บ่มี s บ่เติม s บ่เติม s ย้อนยังย้อนว่า subject เป็นจำนวนน้อยหรือว่าเอกพจน์เช่น he ถ้าเราเอาตัวสัตว์เช่น a cat แทนคำว่า he หรือว่าเราผู้ชายฉะนั้น verb ต้องเติม s เรามาเบิ่งในตัวอย่างพร้อมกัน I you we they students walk ก็คือค่อยเจ้าละพวกเราพวกเขาหรือว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งหรือนักเรียนหลายๆคน walkI you we they พวกนี้เป็นประธานภาษาลาวเป็นประธานภาษาอังกฤษเป็น subject โอเคทีนี้ walk เป็น verb หรือว่ากริยาโอเคทีนี้ he she it หรือว่า a cat และ a cat ก็คือประธานเอกพจน์อีกเทียนึงไปกับ walks เติม sเพราะว่า s ไปขยายกับบุรุษที่3ก็คือ he she it เป็นประธานเป็นบุรุษคนที่3นั่นเองเนาะเบิ่งต่อไป I run you run we run they run students run okay he she it and a cat runs okay ทีนี้เจ้าลองเฮ็ดคนเดียวเลยเด้อเบิ่งตามข้อสร้างนี้แล้วก็เอาคำศัพท์ที่เห็นอยู่เนี่ยมาใส่ตามมันจุดสองอันระหว่าง I you we they students แล้วก็ he she it and a cat เอาคำศัพท์พวกนี้มาใส่แล้วว่าอันใดเติม s อันใดบ่เติม s เนาะค่อยว่างว่าเจ้าจะเข้าใจถ้าบ่เข้าใจเป็นอะไรถ้าเจ้าเบิ่งอยู่ใน Facebook ก็คอมเมนต์หรือว่าส่ง Messenger มาถามก็ได้หรือว่า
ใน YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้หรือว่าถ้าสนใจอยากเรียนอยากให้สอนโตต่อโตหรือว่าให้ค่อยสอนออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ค่อยสอนอยู่ชั่วโมงละ200บาทหรือว่าชั่วโมงละ1,000นึงก็ติดต่อมาได้นะวันนี้เอาทำเนียบไว้ก่อนขอบใจหลายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปถ้าเจออยากเรียนอะไรต่อสามารถคอมเมนต์แนะนำไปไว้ได้ถ้าใครจะเก็บคลิปมาให้ขอบใจหลายบ๊ายบาย